ติแล้วก็ฟังให้ดีแล้วก็ต้องทำอะไรโดยแบบว่าคิดให้เร็วไปให้ไวนะอ่ะโอเคนั่งว่างมองไปฝรั่งไม่ทำอะไรเลยฝรั่งชนะแบบงงๆชนะแบบฮะไม่สามารถลองชิบะได้นะครูว่านี้อาจจะได้แค่อะไรนะหอยอะไรสักอย่างโอ้โหกูขอไม่ทำได้เลยมาฟังฟังเดี๋ยวกูฝากหนึ่งอย่างด้วยเวลาเราน้อยคือพรุ่งนี้เดี๋ยวกูดูก่อนว่ากูไม่แน่ใจว่ากูจะเอาเพื่อนเพื่อนนี่หนูได้เจอล่ามบ้างปะล่ามเกาหลียังไม่ได้เจอเดี๋ยวกูต้องถามพี่ทีมงานก่อนว่ายังไงพอดีเพื่อนกูเพิ่งมาจากเกาหลีพอดีเลยเมื่ออาทิตย์นี้เผื่อจะมาเข้ามาช่วยอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเพราะว่าเท่าที่กูดูไอ้ภาษาคาราโอเกะเราครูลองเปิดเพลงแล้วซ้อมแล้วก็แบบลองพยายามงับตามมันยากจริงๆนะทีนี้มันมีเรื่องของการวัดนะคะการวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอาจจะช่วยคุณได้ว่าคุณวัดตรงนี้นะไม่ใช่ไปแบบวัดนี่เพราะเราไม่รู้เลยเราไม่มีความคิดในหัวเลยว่าเราควรวัดตรงไหนข้อที่หนึ่งเราไปทำการบ้านมาก่อนว่ามันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดคือครูบิวแนะนำมาว่าเคยแบบเคยต้องโค้ชเพลงหนึ่งอ่ะเป็นเพลงจีนล้วนซึ่งไม่ได้ถึงหน้าจะหมวยเกี้ยขนาดเนี้ยแต่พูดจีนไม่ได้แต่ว่าครูเปิดฟังแล้วแกะคาราโอเกะด้วยตัวเองหรือว่าเขียนคำพูดที่คำร้องที่เราเข้าใจว่าคำเนี้ยมันถ้าเราพูดเราร้องออกมาจะเป็นอ่านอย่างเงี้ยแกะคาราโอเกะด้วยตัวเองอ่ะแล้วมันจะจำง่ายขึ้นแล้วตอนอ่านตอนร้องอ่ะก็คือฟังแล้วก็ดูคาราโอเกะที่ตัวเองร้องอ่ะจำได้เปิดหยุด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 แล้วก็ฟังเปิดหยุดแล้วค่อยแกะไปทีละคำทีละคำทีละคำจะทำให้จำได้ง่ายมากนะอย่างเวลาครูเวลาที่ครูเขียนบทแบบจำบทถ้าเป็นบทภาษาอังกฤษนะคะครูจะใช้วิธีอ่านแล้วก็แบบท่องแบบท่องจำเลยค่ะแล้วก็เขียนคือเวลาการเขียนน่ะมันจะช่วยให้สมองช่วยจำอีกรอบนึงอะค่ะฉะนั้นอย่าไปท่องเขียนเป็นภาษาของเราเองแล้วเวลาเทคนิคการจำแบบคำบางคำอย่างคำว่าขึ้นยังอะไรเงี้ยที่มันเป็นภาษาเกาหลีเงี้ยค่ะเราก็ลองหาคำที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมาเทียบแบบคืนยังตังให้มันคืนยังนึกออกป่ะคือแบบอะไรก็ได้ที่มันใช่อะไรอย่างนั้นเป็นต้นเทียบคือเทียบคำเอานะคะหาคำที่แบบใกล้เคียงแล้วก็รีบพยายามทำอย่างหนักหน่วงเรื่องของจำภาษาให้ได้ก่อนนะเท่าที่จะได้เท่าที่เราจะทำได้เต็มที่ของเราลองดูว่าเต็มที่ได้เท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเดี๋ยวอันนั้นเขาทำพรุ่งนี้ดีกว่าไอ้ที่ว่าแรกภาษากันโอเคขอให้หาธีมของแต่ละเพลงใช่เอาคำคีย์เวิร์ดอะค่ะไม่ต้องบอกโอ้ประโยชน์ว่าอันนี้ไม่ต้องตีความเราทำนั้นยาวเดี๋ยวไม่ทำเพราะเพลงเนี้ยขอความรักเพลงนี้ทิ้งง้อเพลงนี้ทิ้งฉันร่างนนให้เขามารักฉันชวนเสน่ห์ฉันอะไรอะไรเข้าใจป่ะเอาเพลงนี้ฉันแบบหนีฉันไปจากชีวิตฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ธีมว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่หัวข้อหลักแค่นั้นพอแล้วเราก็จะเกาะธีมเนี้ยทางเพลงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่กับท่าเต้นมากกว่าใช่แบบไปแบ่งแต่ทีละประโยคไม่รู้เรื่องหรอกคนฟังก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วนั่งฟังน้ำลายไหลกันไปแปลว่าอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่รู้แหละแต่ว่าคนส่วนมากไม่รู้เราก็เอาตีมันให้แน่นก่อนคือถ้ามีเวลาครูก็จะบอกให้รับผิดชอบต่อเนื้อเพลงอะแต่ว่าเวลาแค่นี้ครูเข้าใจสมองอันน้อยนิดของครูก็ทำงานอย่างหนักเลยนี่คืออาการหนักนะมันยากแล้วก็พี่ว่าต้องแข็งแรงมากๆหมายถึงว่าซ้อมเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆที่คือวีที่แล้วเราดีที่สุดวีก่อนหน้านั้นเยอะมากนะหมายถึงว่าภาพรวมดีขึ้นเยอะมากพี่ว่าวีเนี้ยถ้าไม่ทำงานหนักเนี่ยจะดรอปลงกว่าที่แรกได้เก็บศพหลายศพเลยล่ะ จริงๆดังนั้นขู่ไว้ก่อนล่ะให้กลัวเยอะๆซ้อมเยอะๆพี่ว่าวีเนี้ยซ้อมหนักๆคือได้เพราะจะเปิดดูทีวีคือมันเยอะมันจะดูว่าใครเมาเยอะมันเป็นวีที่หย่อนแย่ไม่ได้ต้องแข็งแรงนะคะภาษาย่างจริงครูเห็นใจเลยใช่ใครมีความรู้ด้านภาษาเกาหลีก่อนหน้านี้ไหมชื่อชื่อพี่ไม่ใช่เกลือพี่ชอบฟังพี่ชอบฟังเป็นได้หมดทุกเพลงจริงหรอจริงว่าเป็นได้แล้วเป็นออโต้ใช่ไหมพี่สิบเพลงขึ้นไปเหรอ
นั่นคือลีลาการต่อตัวใช่ไหมลูกโอเคฝรั่งได้เพลงอะไรนะฮาร์ดเบเกอร์ครับฮาร์ดเบเกอร์ยากยากไปเลยมันเกียร์มาตั้งแต่แรกเลยเพลงฝรั่งยากเพลงนี้ยากแต่จริงเดินเดินยากแต่สองนี้ยากมากคุณจะเพลงนี้น่ารักไม่ยา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 กฟรีใช่ป่ะจริงตัวบอลนี่ง่ายสุดใครได้ดมตัวบอลนี่แพ้เสียงเก็บ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 ใช้วิธีของเราคือบอกว่าถ้ามีเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องอย่าไม่มีใครรู้เรื่องจริงๆเขาดูเพอร์ฟอร์มมีเวลาแค่ซ้อมดูฟังเยอะๆใช่น้ำแข็งแน่นเลยวันนี้นั่งร้องทั้งวันเลยโอ้น้ำแข็งแน่นคุณแน่นมากแน่นเลยไอ้เกินทุกบ้านเงินมีจิกมีจึกโอ้ยผมว่าอย่างนี้แหละคุณคะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วเราแบบดูร้องเป็นเลยถูกต้องแล้วอ่ะก็จริงๆอ่ะในเวลาที่เราดูโชว์พวกเกาหลีทั้งหลายอ่ะถ้าเขาร้องผิดเรารู้อ่ะเอาเราเป็นอย่างเงี้ยน้องไทยของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกที่ไทยเราใจเปิดอยู่แล้วมาใครมีคำถามอะไรไหมโลกอยากพูดอะไรไหมใครอยากพูดอะไรไหมเขาพี่กินกลัวว่าแบบแฟนคลับไซนี่เขาจะโอ้โหใส่โอ้ยไม่ตอบแฟนคลับคนอื่นตรงเยอะมากเลยมันเป็นสามคนนะถ้าร้องสามคนนี่จะร้องท่อนไหนเป็นหลักเอออะไรนะเดี๋ยวมาร้องตัวมาหาเสียงมาร้องส่วนกันไปมาแต่ใจก็ไม่มีเลยแล้วคุณบอกว่าไงหายใจไม่ได้ก็ร้องก็ไม่รู้นะหาวิธีตัวรอดกันเอาเองเพราะว่าถ้าเป็นครูอะถ้าจังหวะสมมติฉันรักเธอและไอคนนี้ขึ้นมาสมมติฉันรักเธออย่างเงี้ยครูก็จะเอาเธอของเขามาเป็นเธอของครูเลยแล้วครูก็จะไม่ร้องฉันรักของเขาอะคือครูรวบเลยอะก็ได้แค่นี้มนุษย์ไม่ได้หายใจทางผิวหนังร้องไหมใครจะไปหายใจร้องฉันรักเธอฉันรักเธอตัวเกรงตายเอาหาวิธีตัวรอดให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่น้องมีเรื่องจะคุยเด็กๆมีเรื่องอยากจะฝากนิดนึงหมายถึงว่าหลังจากที่เห็นอยู่บนเวทีแล้วมา 2-3 วีคแล้วมึงใช่ป่ะคือสิ่งที่พี่อยากฝากบอกว่าคือพี่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเจตนาของทุกคนที่อยู่ตรงนี้มันคืออะไรซื้อ1ท่านี้ห้ามในห้อง acting ห้ามห้องอื่นก็ห้ามซื้อถ้าเพื่อนทำบอกว่าคงว่าซื้อแล้วห้ามทำมันยิ่งทำให้หนูง่อยเข้าใจป่ะลูกคือง่อยในภาษา acting คืออาการของการง่อยเกลี้ยลูกเหมือนแบบโอ๊ยเกลี้ยจังเลยอ่ะนึกออกมั้ยคะคนที่เป็นนักแสดงที่ดีคุณต้อง active ครูไม่ครูนั่งสอนหนูคืองานแกก็ทำมาแล้วกันก็เรียนให้ดีแล้วกันจำไม่ได้เรื่องนี้นึกออกมั้ยหน้าเป็นหมาหงอยอย่างเงี้ยไม่มีใครมันไม่ตื่นตัวใจเราก็ไม่ตื่นตัวเวลาเราสอนเราก็ต้องเปิดแล้วเวลาเราเรียนเราก็ต้องเปิดนะท่านี้ครูซื้อเลยห้ามโอเคต่อครับพี่ยศคือพี่จะบอกว่าตอนเราเข้ามาแบบเหมือนเป็นเด็กธรรมดาคนนึงเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วพอขึ้นเวทีปุ๊บมันก็มีคนมาแบบเชียร์เราส่งเสียงกรี๊ดให้เราทำให้เราแบบใจเรามันฟูอ่ะมันมีพลังอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราเป็นคือพี่รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญคือเห็นพูดกันเยอะว่ามีแฟนคลับมีแฟนคลับอะไรเงี้ยพี่ว่าตอนเนี้ยอย่าเพิ่งเรียกเขาว่าแฟนคลับเลยคนที่ให้กำลังใจเราคนที่เชียร์เราคนที่